นี่คือ Echo Podcast ประวัติศาสตร์ที่พึ่งแซ่บครับสวัสดีครับผมยิ่งครับค่ะสวัสดีค่ะลูกปัดค่ะสวัสดีครับผมโอมอัญชิตครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแซ่บเรายังคงพบกันแบบออนไลน์อยู่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะคะ เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง LGBT ในสยามเนื่องจากว่ามีคนฟังเนี่ยผู้ฟังเรียกร้องเข้ามาว่าช่วยเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ LGBT หน่อยซึ่งเราก็เห็นว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราก็อยู่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนาะโดยที่แบบไม่มีเรื่องในอดีตกับคนเหล่านี้น้อยมากถ้าไม่นับเรื่องในที่มันเป็นหนังสือออกมาเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักเลยว่าไอ้ที่ทางของพวกเขาในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบอย่างเด็กๆ เราก็จะเข้าใจว่าใช่มันมักจะลำบากน่าดูแหละเพราะว่าสยามก็คงน่าจะไม่เปิดกว้างอะไรแบบเนี้ยก็เลยเชิญพี่โอมมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าเรื่องราวของ LGBT ในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงเรามีคำเรียกเกี่ยวกับพวกเขาเนี่ยว่ายังไงใช่เป็นหญิงเรียกว่าอะไรหญิงเป็นชายเรียกว่าอะไรและบทบาททางสังคมของพวกเขาเนี่ยในหน้าบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยค่ะพี่โอมครับผมก็จริงๆเรียกว่ายังไงมูลเหตุของการที่ได้มาพูดเรื่องนี้เดิมทีไม่ได้คาดว่าจะพูดเรื่องนี้บังเอิญวันนั้นไปอ่านที่ท่านผู้ฟังคอมเมนต์ว่าอยากฟังประวัติศาสตร์ LGBT ในเมืองไทยนะครับผมก็ว่าคนก็น่าสนใจเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากฟังอะไรเงี้ยแล้วพอดีผมก็มีข้อมูลอยู่เพราะว่าก่อนที่จะมีไอ้โควิดโทเนี่ยนะฮะไอ้โควิดเนี่ยนะผมเรียกติดเป็นโควิดโทแล้วก็ก่อนที่มีโควิดโทรจริงๆผมมีแผนการว่าผมจะรวมงานเขียนผมว่าด้วยเรื่องพวกนี้อยู่พอดีครับพวกเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของคนที่ว่าอ่ะพูดแบบปัจจุบันคือเป็น LGBT เนาะแต่ว่าจริงๆงานที่ศึกษากลุ่มคนเหล่านี้มันก็มีค่อนข้างเยอะในปัจจุบันมีการพูดแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงประเด็นเจนเดอร์พวกอะไรอย่างงี้นะสิ่งที่ผมจะบอกเล่าเนี่ยก็คือผมจะเล่าถึงคนที่ว่าอะไรที่ได้รับการบันทึกว่าเขาเป็นในประวัติศาสตร์อ่ะคือผมจะเน้นพูดถึงตัวบุคคลหรือพูดถึงเคสมากกว่าเป็นทฤษฎีหรือเป็นพวกแบบว่าการวิเคราะห์สังคมอะไรพวกนั้นนะทีนี้เราจะเชื่อว่ามันคงไม่มีการบันทึกหรอกเรื่องพวกบุคคลว่าใครมีใครบ้างเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีการบันทึกไว้นะคือมันเป็นความเชื่อเราว่าไม่น่าจะมีการบันทึกว่าไอ้ลุงนี่เป็นป้าคนนี้เป็นอะไรเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีบันทึกไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าจะย้อนไปจริงๆเนี่ยคนที่มีลักษณะเนี่ยถ้าจะย้อนไปเนี่ยหรือพูดง่ายๆเขาเรียกว่ายุคก่อนเนี่ยอ่ะผู้ชายที่มีแนวโน้มรักผู้ชายด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามองไปในประวัติศาสตร์ยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าในราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยจะมีคล้ายๆว่าท่านของจีนมีขันทีเนาะขันทีคืออะไรล่ะที่เราเห็นท่านกงๆอะไรประมาณนี้นะถูกตอนไปอย่างเงี้ยในโลกของอาหรับเนี่ยพวกนี้ก็จะมีหรือโลกแบบตุรกีแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอย่างหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นขันทีแต่เขาเรียกว่าเป็นยูนุกเป็นอะไรประมาณนี้มันมีคำเรียกของเขาคือเป็นพูดง่ายคือคล้ายๆขันทีแต่เป็นของอาหรับก็คือเป็นคนดูแลอยู่ในส่วนในอะไรเงี้ยแต่ก็เลยต้องมีความเป็นแบบเป็นสยุคนั้นเขาจะใช้คำว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นลักกะเพศอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทำไมคำนี้ถึงไม่น่าใช้เลยนะทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้ในสมัยพระนารายณ์ก็มีการบันทึกว่ามีกลุ่มคนที่เรียกว่านักกะเทศขันทีนะนักกะเทศนักกะเทศขันทีนักกะเทศก็นอนหนูแม่นักกาดกอไก่แล้วก็สระเอททหารสอสลานักกะเทศขันทีขันทีก็คือเป็นคนจีนนั่นแหละเป็นคล้ายๆคนจีนที่เหมือนขันทีในเมืองจีนเลยเขาบอกว่าในราชสำนักพระนารายณ์ก็มีนะคนจีนแล้วก็เพราะสมัยพระนารายณ์จะมีแบบความหลากหลายนานาชาติอะไรอย่างนี้นะมีหลายชาติแล้วเขาก็บอกว่าก็จะมีอันคือนักกะเทศนักกะเทศเนี่ยก็คือคล้ายๆยูนุกก็คือเป็นแบบว่าเป็นแขกที่เป็นคล้ายๆขันทีอยู่ในวังด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เขาแบบบันทึกฝรั่งบันทึกรายงานไว้ว่ามันมีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
อีกเคสหนึ่งที่มักจะได้รับการเอ่ยถึงนางในพวกอะไรเงี้ยเนื่องจากว่านางในเนี่ยเขาไม่ได้เจอผู้ชายเท่าไหร่เนาะเขาก็จะมีเกิดมีความกระหนุงกระหนิงมีความมีจิตปฏิพัทธ์กันเองซึ่งเขาก็เรียกกันว่าเล่นเพื่อนนะจริงไอ้คำที่น่าสงสัยคือมันมาจากไหนเพื่อนในความหมายของการเล่นเพื่อนเนี่ยมันมายังไงกันแน่อะไรเงี้ยยากที่ว่าจะตามว่าไอ้เพื่อนในความรู้สึกแบบนี้มันเริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เอาเป็นว่าคำว่าเล่นเพื่อนเนี่ยเป็นอันรู้กันว่าโอเคหมายถึงว่านางในเนี่ยเขาจิ้นกันเองสวีกันเองอะไรอย่างนี้นะทีนี้พอมาสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยไอ้เคสที่แบบว่าโด่งดังมากก็คือเคสของเขาเรียกว่าในสมัยรัชกาลที่3จะมีเคสของหม่อมไกรสอนนะเคสของหม่อมไกรสอนเนี่ยก็คือเป็นเชื้อพระวงศ์แหละชอบทำละครอ่ะถ้าเขามองว่าเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยก็จะมองว่ามันมีอำนาจที่มันมีการต่อสู้ทางอำนาจทางการเมืองกันอยู่แต่ว่าถ้าเขามองตามคำที่ว่าโดนพิพากษาจนถึงขั้นหม่อมไกรสอนต้องโดนประหารชีวิตเนี่ยก็คือเพราะว่าหม่อมไกรสอนเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเนี่ยแหละไปมีพฤติการแบบว่าคล้ายๆเล่นเพื่อนกับตัวละครที่เล่นน่ะในตัวเล่นละครผู้ชายด้วยกันเนี่ยเป็นที่หน้าบัตรสีหน้าอะไรก็เลยต้องสำเร็จโทษอะไรอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าจริงๆมันน่าจะมีนัยยะทางการเมืองในเรื่องของประเด็นอำนาจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่โอเคพอพูดถึงหม่อมไกรสอนคนก็จะในประวัติศาสตร์รัชกาลที่4คนก็จะบอกเฮ้ยอ๋อนี่แหละเป็นเคสหนึ่งที่พูดถึงว่ามีการเล่นเพื่อนกันอะไรเงี้ยอีกเคสหนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นในวังนะก็คือสมัยรัชกาลที่5อันนี้เคสนี้คือเราต้องเล่าอย่างนี้ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันจะมีเจ้านายฝ่ายเหนือที่มาอยู่ในราชสำนักคนที่เป็นที่รู้จักแล้วคือเจ้าดารารัศมีนะใช่ไหมเจ้าดารารัศมีที่ว่าเป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่แล้วก็มาอยู่ในราชสำนักสยามเพื่อว่าเป็นคล้ายๆเป็นองค์ประกันทางการเมืองอะไรเงี้ยเพื่อมีการเมืองระหว่างสยามกับล้านนาครับทีนี้ก็จะมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าดารารัศมีท่านมามีพระตำหนักอยู่ในกรุงเทพเนี่ยฮะก็จะพาลูกหลานเจ้าหญิงที่อยู่ทางเมืองเหนือเนี่ยมาด้วยเจ้าหญิงท่านหนึ่งที่มาด้วยคือเจ้าหญิงดวงแก้วนะเจ้าหญิงดวงแก้วแล้วอีกท่านหนึ่งคือเจ้าหญิงบัวชุมนะทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหญิงดวงแก้วเนี่ยพอท่านมาอยู่ในวังเนี่ยท่านก็ไปเกิดพบรักกับผู้หญิงเหมือนกันแปลว่าเป็นผู้หญิงนี่เขาเป็นคล้ายๆเป็นเชื้อพระวงศ์ในวังเป็นคนเป็นชาวสยามอ่ะเป็นเชื้อพระวงศ์วังในกรุงเทพเนี่ยเกิดเป็นความรักแล้วก็กุ๊กกิ๊กกันอ่ะก็พูดง่ายๆเป็นเหมือนกับเป็นยุคนั้นเขาเรียกเป็นชิ้นกันถ้าเป็นยุคหลังเขาเรียกเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวผมจะที่นี่เขาว่าตกร่องปล่องชิ้นใช่ไหมคะใช่แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะว่าทำไมถึงชิ้นมายังไงแฟนมายังไงครับแต่เอาเป็นว่าง่ายๆคือเขาแค่เป็นแฟนกันแต่ยุคนั้นเขาเรียกเป็นชิ้นกันนะก็คือรู้สึกว่าฝ่ายที่เป็นชิ้นกับเจ้าหญิงยองแก้วเนี่ยจะชื่อหม่อมราชวงศ์เทพหรืออะไรคือเป็นชื่อแต่เขาก็เป็นผู้หญิงนะจริงๆเขาเหมือนกับว่าดูภายนอกคนเป็นผู้หญิงแต่เขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นออกแนวแบบว่าออกท่าทางอะไรเหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสาวๆกรี๊ดเยอะจะมีพวก นางข้าหลวงอะไรก็จะไปกรี๊ดเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามีนางข้าหลวงอีกคนชื่อรู้สึกจะชื่อแม่หุ่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดความหึงหวงกันแล้วเขาบอกว่าเจ้าหญิงดวงแก้วเนี่ยก็ชอบคนนี้มากเจ้าดารารัศมีมอบเครื่องเพชรเครื่องประดับให้ก็จะไปให้พิเทพนั่นแหละไปให้พิเทพของเธอนี่แหละแม่หุ่นเนี่ยก็หึงแม่หุ่นเนี่ยเป็นแค่นางบ่าวนางข้าหลวงเนี่ยก็หึงพิเทพก็เลยมาต่อว่าก็เลยมาด่าก็เลยมาด่าเจ้าหญิงดวงแก้วว่าโอ้โหนี่หึงนะแล้วก็แบบเนี่ยเอาอะไรเครื่องประดับอะไรมาปนเปอร์อะไรเงี้ยมาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแบบว่าโจทฐานแล้วก็เลยดังไปถึงตำหนักนะตำหนักเจ้าดารารัศมีเจ้าดารารัศมีก็เลยเรียกมาถามแล้วก็คงโดนดุโดนบ่นแล้วว่าไปอะไรเงี้ยเพราะในตอนนั้นในวังเนี่ยเขามีกระแสเลยว่าแบบการเล่นเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่มันเป็นความปกตินะการเล่นเพื่อนในวังนี่เป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่ามันก็จะมีกระแสว่าอย่างเช่นพระราชดำรัสของรัชกาลที่4จะบอกว่าสอนลูกว่า
มีผัวเธออย่าเล่นเพื่อนเลยอะไรเงี้ยให้มีผัวดีกว่าดีกว่าเล่นเพื่อนมีพระราชบัญญัติของรัชกาลที่4บอกเลยว่าสอนลูกๆว่าให้มีผัวดีกว่ามีผัวเธออย่าไปเล่นเพื่อนอะไรเงี้ยทีนี้การเล่นเพื่อนมันก็เลยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับที่รู้อยู่ว่ามันมีแต่ว่ามองไม่ดีอ่ะทีนี้พอมันเรื่องมันดังไปถึงตำหนักของเจ้าตาลัสมีเจ้าตาลัสมีท่านก็คงแบบว่าเรียกมาถามเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วคงโดนดุเจ้าหญิงยวงแก้วท่านก็เลยน้อยใจพอคืนนั้นเนี่ยก็คือแบบก็แล้วโดนแม่หุ่นนั้นก็มาเยาะเย้ยถากถางหน้าบ่าวเลยมาเยาะเย้ยถากก็เลยกระโดดตึกฮะกระโดดยุคนั้นพระตำหนักเจ้าดารัสมีมันก็จะเป็นแบบสร้างเป็นสูงๆมีหลายชั้นนะเป็นคล้ายๆตึกอ่ะเจ้าหญิงยงแก้วพอกลางคืนนั้นตอนนั้นเนี่ยเจ้าหญิงโบชุมนะเจ้าหญิงโบชุมนี่ก็คือเป็นญาติพี่น้องอะไรกับเจ้าหญิงยงแก้วนั่นแหละเจ้าหญิงโบชุมนี่จะไปมีบทบาทสำคัญในตอนหลังก็คือเจ้าหญิงโบชุมเนี่ยไปแต่งงานกับเจ้าน้อยแล้วเจ้าน้อยเนี่ยก็คือคนที่เป็นตัวละครอยู่ในมามิอะครับถ้าเราเคยได้ยินเจ้าน้อยสุกเกษมเจ้าน้อยสุกเกษมคือเจ้าหญิงโบชุมนี่คือภรรยาที่ตามก็เลยตามที่แบบว่าตามถูกต้องเมียสำคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าน้อยนี่เคยรักมามิมาก่อนอันนี้คือถ้าตามตำนานนะแต่เขาก็จะบอกว่าตำนานมามิเนี่ยไม่รู้มันจริงเท็จอะไรยังไงใช่แต่ว่าเอาจริงๆเจ้าหญิงบัวชุมผู้นี้แหละคือคนที่เป็นผู้เผยแพร่เป็นต้นกำเนิดของการเผยแพร่เรื่องนี้ในภายหลังเพราะเจ้าหญิงบัวชุมอยู่จนมาจนถึงแก่ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าหญิงยงแก้วเนี่ยเขาก็จะพอเจ้าหญิงบัวชุมพอเจ้าน้อยต้องมาเฝ้าใช่ไหมเจ้าน้อยก็ไปอยู่หัวเมืองล้านนาแล้วพอเจ้าน้อยต้องมาเฝ้ารัชกาลที่5อย่างเงี้ยมาเข้าเฝ้าเนี่ยเจ้าหญิงบัวชุมก็จะกลับมาตำหนักเจ้าดารัสมีแล้วก็จะมานอนกับเจ้าโยงแก้วเจ้าโยงแก้วก็ปรึกษาปรับทุกข์ว่าเอ๊ะเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้เจ้าหญิงบัวชุมก็บอกอย่าไปคิดอะไรมากเลยอะไรเงี้ยนะแต่เจ้าหญิงโยงแก้วนี่อายุถ้าผมจำไม่ผิดอายุ19เองนะแต่มันแบบรักหนักอกมันพิษรักมันรุนแรงนะมันไม่ไหวแล้วก็ปรึกษาเจ้าหญิงบัวชุมจะเป็นมีถักเป็นพี่ไงที่บอกพี่บัวชุมวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นก็ปรากฏว่าปรึกษาเจ้าหญิงบัวชุมก็นึกว่าโอ้คงแบบไม่มีอะไรละก็คงปลอบโยนเลยก็กลายเป็นว่าพอดึกดื่นคืนนั้นก็ไปจัดการนะก็คือแบบกระโดดลงมาจากตึกแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตแล้วเขาก็ต้องหามไปโรงหมอนี่ก็ไม่ทันแล้วก็ต้องหามออกทางประตูผีนะหามไปเนี่ยไปจัดการไปเผาไปอะไรเงี้ยไปชาปนกิจศพอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เป็นโศกนาฏกรรมว่าอ๋อนี่มันมีเคสที่ว่าความรักแบบอาจจะเรียกว่าหญิงนักหญิงเนาะแต่ว่าก็โดนนักหญิงยุคนั้นก็จะโดนแบบว่าจะโดนแบบว่ามองว่าไม่ดีเล่นไม่ควรเล่นเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือเคสหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะเคสที่จะดังมากๆเนี่ยในวังเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเคสของหม่อมเป็ดเพราะมันจะมีการบันทึกไว้เป็นกลอนเพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์นะคือหม่อมเป็ดนี่ท่านเป็นแบบว่าเป็นนางข้าหลวงนางอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็จะไปเนี่ยคล้ายๆกันก็คือไปแอบรักกับหม่อมสุดนี่ก็คล้ายๆว่าเป็นนางข้าหลวงด้วยกันแต่สองคนนี้ก็จะหนุ่งหนิงกันอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญเจ้านายของทั้งสองพงเนี้ยคือเป็นเจ้านายผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสองคนเนี้ยคือหม่อมเป็ดกับหม่อมสุดเนี่ยหม่อมเป็ดเนี่ยที่ได้ชื่อหม่อมเป็ดเพราะเวลาเดินเนี่ยจะชอบแบบว่าเดินแบบตัวบิดไปบิดเขาเรียกนะอ้อนแอ้มบิดไปบิดมาเหมือนคล้ายๆเป็ดเขาเรียกหม่อมเป็ดจริงๆชื่ออื่นนะแต่ว่านี่ปรากฏว่าก็เจ้านายตอนวันหนึ่งอ่ะนึกว่าเจ้านายเนี่ยบันทมแล้วก็เลยกระหนุงกระหนิงกันคลุมโปงกระหนุงกระหนิงกันตรงปลายเตียงปกติเพื่อนกันเล่มคล้ายๆเล่มเพื่อนกันปรากฏเจ้านายเห็นไม่เจ้านายเห็นก็เลยเรียกสองคนนี้ว่าคุณโม่งอะไรเงี้ยอยู่คุมโปงคุมโปงน่ารักจังก็เลยเรียกแสบแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกนะแล้วก็คนที่มาเผยแพร่เรื่องนี้ก็คือเป็นกวีหญิงคนหนึ่งคือคุณสุวรรณนะคุณสุวรรณก็เลยคุณสุวรรณนี่เป็นกวีที่โด่งดังก็เลยเอาเรื่องนี้มาแซวเรื่องการเล่นเพื่อน
คนก็เลยมักจะรู้จักเคสนี้มากกว่าเคสของเจ้าหญิงยงแก้วแต่เจ้าหญิงยงแก้วเนี่ยพวกที่แบบว่าเขาพยายามจะเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาที่อยู่ในราชสำนักขยามเนี่ยเขาก็จะพยายามนำเสนอเรื่องนี้อันนี้ไอ้เคสที่เกิดขึ้นในวังแล้วพี่สุว่าไอ้การเล่นเพื่อนเนี่ยมันมีจริงๆนะอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ไอ้เคสที่แบบว่าไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงก็คือเป็นเคสของแบบชาวบ้านนะคือคนพอพูดถึงว่าไอ้การเล่นเพื่อนหรือการเป็นคล้ายๆว่ามีพฤติกรรมแบบว่าชอบกระตุ้งกระติ้งชอบผู้ชายด้วยกันชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในรั้วในวังเท่านั้นในสังคมชาวบ้านคงไม่เพราะว่ามันเป็นเพราะมันดูเป็นสังคมปิดเนาะแล้วก็แบบว่าคนเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะเกิดความหวั่นไหวหรือความอะไรได้แต่ถ้าแบบว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งเป็นสังคมปกติเงี้ยมันก็มีอยู่ถูกไหมครับใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้รับการบันทึกแบบว่ามากเท่าไหร่แต่มันกลายเป็นคำพูดติดปากของคนแก่ๆที่คนที่ว่ายุคนั้นเขาคงเป็นเด็กๆนะฮะแต่ว่าตอนเป็นคนแก่มันกลายมีคำพูดหนึ่งที่ติดปากมากก็คืออย่างเช่นมีคำว่ายายเหนียวเขียวกระเทยอย่างเงี้ยถ้าคนกรุงเทพยุคที่ยุคก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบเฮ้ยพวกยายเหนียวเขียวกระเทยอย่างเงี้ยไอ้คำอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่กลายว่าไอ้ยายเหนียวนี่ก็มีตัวตนจริงแต่ว่ายายเหนียวเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคือใครแต่เขียวกระเทยเนี่ยก็มีตัวตนจริงก็คือแกชื่อเขียวคือพูดง่ายคือแกเป็นรูปร่างภายนอกนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายชาวสยามแหละชื่อไอ้เขียวอย่างเงี้ยสมมติชื่อไอ้เขียวเงี้ยแต่ว่าแกเนี่ยแกก็จะแบบว่ามีความตุ้งติ้งนะมีความตุ้งติ้งอะไรเงี้ยถิ่นที่แกจะเดินตุ้งติ้งเนี่ยที่ตานายเขียวเนี่ยไอ้เขียวเนี่ยจะเดินตุ้งติ้งเนี่ยอยู่แถวตรงประตู3ยอดซึ่งปัจจุบันประตู3ยอดมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นรถไฟฟ้า3ยอดอ่ะรถไฟฟ้าที่3ยอดใช่ตรงนั้นแต่ก่อนมันเป็นประตูเมืองนะแกก็อายุประมาณ30ประมาณพอๆกับผมเนี่ยอายุประมาณ30แล้วก็จะผิวก็จะออกสีดำแดงหน่อยแกไว้หนวดด้วยนะแกจะมีไว้ผมจรแล้วก็จะแกทัดหูด้วยจะมีอะไรแบบว่าทัดเป็นแฟชั่นของแกแหละเป็นแฟชั่นทีนี้แกก็จะเดินเวลาแกเดินนะแกก็เดินแถวประตู3ยอดเนี่ยแกก็จะสะดีสะดิ้งเดินกระตุ้งกระติ้งไปมาใช่ไหมฮะอีกจุดที่เขาทำให้เป็นแบบว่าสะดุดตาคือแกจะชอบใส่เสื้อผ้าหรือเขาเรียกผ้านุ่งอะไรเนี่ยสีเขียวก็คือเขาเลยก็ที่ไอ้เขียวแล้วก็เลยเขาก็เลยเรียกกันว่าอีเขียวด้วยคนก็ยุคนั้นก็จะแซวเป็นอีเขียวอะไรเงี้ยไอ้ผ้าสีเขียวของแกเนี่ยก็ยุคนั้นเขาร่ำลือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าคล้ายๆว่าเขาเรียกผ้าอ่างหินน้องลูกปัดน่าจะคุ้นเคยเพราะมาจากบ้านอ่างหินชลบุรีอ่างหินก็คืออ่างศิลาเหรอพี่อ่างศิลาอะไรนั้นน่ะแต่ก่อนมันจะได้รับความสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าผ้าอ่างหินเนี่ยมันดังได้รับความนิยมมาแค่ว่าถ้าใครใส่ผ้าทอมืออะไรจากอ่างหินเนี่ยจะดูแบบว่ามีแฟชั่นแต่ละวันของแกก็อีเขียวในที่ชาวสยามเนี่ยชีวิตแกก็จะเดินกรีดกายแล้วก็ไปนอนดูดฝิ่นบ้างที่โรงยาฝิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ oh. แกหรือไม่แกก็อยู่ตามโรงหวยแล้วรู้ไหมครับว่ากิจกรรมที่แกทำคืออะไรกิจกรรมที่แกทำก็คือแกหารายได้คือแกแบบว่ารับหน้าที่เป็นนวดให้คนดูดฟินแล้วก็นวดให้คนเล่นหวยอย่างเงี้ยแล้วแกก็คงเตาะพูดปัจจุบันแกก็คงเตาะหนุ่มๆชาวพยามอะไรเงี้ยแกก็เลยว่าแกก็เลยบอกว่ากลายว่าเป็นที่รู้กันอ่ะเป็นที่รู้กันแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกแล้วล่ะเขาก็จะมีเรียกคำว่ากระเทยอะไรเงี้ยคำว่าบันดอกกระเทยเนี่ยเขาบอกว่าจริงมันมาจากคำว่ากระเทยภาษาเขมรอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็มีบันดอกไอ้คำพวกนี้มันจะอยู่มันมีที่มาเพราะว่ามันอยู่ในบันข้อบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นคาเทยคนที่เป็นบันดอกเนี่ยเขาจะไม่ให้บวชอะไรเงี้ยนะเขาก็ไอ้คำพวกนี้มันก็เริ่มใช้กันในยุคนั้นแล้วแต่ว่าในกรณีของนายเขียวเนี่ยแกก็เป็นคนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแกก็เหมือนกับเป็นไม่ค่อยมีพิษมีภัยเลยคนก็ปล่อยให้แกเลยแต่เป็นอันที่รู้กันว่าอ๋อเออแกมีชีวิตอยู่แล้วก็เลยได้รับการกล่าวถึงเป็นคนสวยประจำโรงฟินนะโรงเป็นคนสวยประจำโรงฟินหนังน้ำเสียงที่ชาวบ้านหรือว่าในประวัติศาสตร์ที่เขากล่าวถึงคุณเขียวอย่างเงี้ยอย่างตอนพี่โอมเล่าอ่ะฟังดูคือ
หนึ่งมันไม่ได้มีการดูถูกการเหยียดนะมันดูเป็นการแบบเล่าเชิงสนุกอย่างนี้มากกว่าว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสีสันอะไรแบบเนี้ยหรือเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะสังคมมองแบบคนอย่างคุณเขียวว่ายังไงอะคะผมคิดว่าถ้าเรามองแบบเอาสายตาปัจจุบันไปตัดสินนะแกก็คงโดนบูลลี่แหละใช่ไหมฮะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าแกก็คงเป็นคล้ายๆเป็นโดนมองเป็นตัวตลกอะแต่ก็ไม่มีใครไปทำอะไรแกก็คงมองอ๋ออีเขียวอีเขียวอีเขียวกระเทยอะไรเงี้ยเขาประมาณนั้นนะแต่ว่าถามว่าถ้าเรามองไปปัจจุบันแกก็คงแบบก็คงโดนบูลลี่บ้างว่าพวกที่เราน่าจะนึกออกคือพวกอยู่โรงฝิ่นพวกโรงหวยมันก็ต้องแบบว่ามีความเถื่อนหน่อยๆนะมันก็ต้องบอกอีเขียวมาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะใช้ถ้อยคำอะไรก็คืออาจจะไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของอีเขียวเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าอีเขียวเองแกก็ถ้าในความรู้สึกแกยุคนั้นน่ะแกก็คงรู้สึกสนุกสนานเลยได้อยู่ใกล้ๆหนุ่มๆเถื่อนๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะในยุคนั้นน่ะคือแกก็ไม่ได้มีใครไปทำร้ายอะไรแกครับยุคนั้นฟังดูอย่างบางที่อย่างเงี้ยอย่างประเทศมุสลิมหรือว่าประเทศที่เขาแบบถือเรื่องนี้มากๆสมัยก่อนก็คือแบบดูมีการทำร้ายมีการแบบเลือดตกยังออกกันเลยเนาะแต่ยังดูในสยามอย่างเงี้ยอย่างถ้าอย่างในพื้นที่ชาวบ้านเขาก็ดูแบบกลมกลืนไปกับสังคมได้แบบได้ดีใช่ผมคิดว่าอย่างนี้นะสมมติว่าเรียกรวมพวกนี้ว่าเป็นการเล่นเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้นะการเล่นเพื่อนในด้านสำนักเนี่ยมันอาจจะโดนมองว่าไม่เหมาะสมอะไรหลายอย่างแต่ท่ามกลางการมองว่ามันไม่เหมาะสมมันมีอยู่เสมอนะแต่ทีนี้แต่ในสังคมชาวบ้านเนี่ยโอเคมันก็เป็นอันรู้อยู่ว่าไอ้พวกนี้มันคงไม่ควรแหละแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรื่องใหญ่และมีเรื่องเคสของอีเขียวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสีสันมากกว่าคือแกก็แค่กระตุ้งกระติ้งเดินไปเดินมาแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันจะมีเคสที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรต่างๆไอ้ยุคหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเป็นแบบว่าเริ่มโดนมองเป็นปัญหาแต่ว่าเคสของอีเขียวแกไม่เป็นปัญหาเรื่องของอีเขียวเนี่ยนอกจากที่จะเห็นคนจะพูดถึงลือโจทย์ขานในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนไปแต่งพวกเขาเรียกว่านิยายชาวบ้านอะไรเงี้ยก็จะพาดพิงแกให้มาเป็นตัวกล่าวถึงอะไรเงี้ยสมมติว่าไปเขียนพวกนิยายร้อยกองวัดเกาะหรืออะไรพวกนี้ก็จะแบบว่าก็นั่นไงอีเขียวกระเทยหรือยายเหนียวเขียวกระเทยคือกลายเป็นตัวละครที่โดนพาดพิงถึงตลอดอะไรเงี้ยกลายมาเป็นหลักฐานว่าอ๋อแกมีตัวตนอยู่จริงๆเลยก็เลยมีคนพยายามไปค้นคว้าตามหาอยู่บ้างแต่ว่ายุคหลังๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่ค่อยพบเท่าไหร่ครับก็คือจะประมาณนี้อันนี้คือเคสของอีเขียวนี่ก็จะเป็นเคสหนึ่งที่ว่าเป็นไพร่เป็นสามัญชนนะพอตอนหลังเนี่ยพอในยุคทศวรรษ2460ซึ่งอย่างที่ผมบอกประจำว่ามันเป็นยุคที่สิ่งพิมพ์มันเฟื่องฟูใช่ไหมครับมันก็เริ่มจะมีการเขียนพยายามจะเอาเรื่องนี้มาเขียนถึงอย่างเช่นในลำตัดอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปว่าลำตัดมันก็ทำสารพัดอย่างเป็นนักสืบด้วยสืบคดีด้วยสืบหวยด้วย อะไรด้วยใช่ไหมไอ้ลำตัดเนี่ยก็จะเวลาจะทำให้ตลกอ่ะมันก็จะเอาพฤติการของคนที่กระตุ้งกระติ้งอะไรเงี้ยมาแซวอะไรเงี้ยอีกเคสหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นนะก็คือในประมาณ2470เนี่ยมันมีนักเขียนซึ่งกลายเป็นนักเขียนดังในตอนหลังคือไม้เมืองเดิมเนี่ยนะฮะไม้เมืองเดิมเนี่ยเขาเอาชีวิตอะไรต่างๆมาเขียนแต่ก็ไม่ดังพอดีเขาเลยเขียนงานชิ้นหนึ่งก็คือเล่าเรื่องของหญิงชาววังนะแล้วเขาก็เล่าเรื่องคล้ายๆกับเคสของเจ้าหญิงยวงแก้วอย่างนี้แหละเจ้าหญิงยวงแก้วกับพี่เทพนะฮะก็คือเนี่ยเล่าเรื่องในวังเนี่ยเขาก็มาเขียนเป็นหนังสือแต่ของเขาเนี่ยเปลี่ยนตำหนักเปลี่ยนมาจากตำหนักเจ้าชายรัศมีมาเป็นตำหนักแถวๆสุนันทาสวนสุนันทาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยไอ้เขียนไป2เรื่องแรกไม่ดังครับแต่ว่าพอเรื่องนี้ดังแต่ดังในทางที่ยับเยินอ้าวเพราะว่านี่ครับแล้วเขาก็ใช้คำทันสมัยนะจริงๆช่วงทศวรรษ2470เนี่ยหรือช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหน่อยๆเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่คนใช้กันมากก็คือคำว่าหวานใจคือ sweetheartเพราะมันอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคือมันจะมีหนังทุกนั้นก็คือเพลงอะไรเป็นสวีทฮาร์ทเนี่ยเขาเลยเอาคำว่าหวานใจเนี่ยมาใช้ก็คือหมายความเป็นหวานใจกันเป็นคือหวานใจนี่มาก่อนแฟนคืออย่างที่ผมบอกว่าเดิมเนี่ยมันมีคำว่าชิ้นใช่ไหมฮะคือคำว่าชิ้นเนี่ยหมายความว่าคนเป็นแฟนคุณเป็นชิ้นของฉันก็คือคุณเป็นแฟนกับฉันอะไรเงี้ยหมายความว่าจะตกล่องปล่องชิ้นกันเหมือนเป็นชิ้นที่แบบว่าจะอะไรนะจะแบบว่าจะกินเหมือนชิ้นเนื้อเขาก็เปรียบเปรยไปเลยว่าเป็นเหมือนชิ้นที่ได้กินแน่ๆคำนี้
กินง่ายๆคือมีอนาคตร่วมกันแน่ๆอย่างเงี้ยมีคำเปรียบเปรยอย่างเช่นสมัยรัชกาลที่6ก็จะมีแบบว่าคุณเป็นชิ้นแล้วก็มีคนที่เป็นชั้นด้วยเป็นชั้นก็คือหมายความพวกแม่สื่อแม่สื่อคือยุคนั้นเนี่ยมันจะชอบเปรียบเปรยอะไรเกี่ยวกับว่าบันไดชั้นบันไดอย่างเช่นบันไดภาษาอังกฤษก็คือการเรียนเบสิกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆคือเหมือนปีบันไดอ่ะนึกออกมั้ยฮะใช่มั้ยหรือไม่ก็บอกว่าขั้นตอนของการจีบความรักแต่ละขั้นก็คือบันไดแห่งความรักหรือชั้นแห่งความรักชั้นแห่งความรักชั้นแห่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาเลยมีคำเรียกว่าจะต้องมีชั้นเพื่อจะไปหาชิ้นก็คือหมายความว่าสมมุติว่าน้องปัดเป็นชั้นให้พี่คือน้องปัดเป็นแม่สื่อเพื่อที่พี่จะได้ไปมีชิ้นคือไปจีบผู้หญิงคนอย่างเงี้ยพอยุคหลังเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนจากชิ้นมันก็เป็นคำที่ตกกระแสมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนกันเขาเรียกโปรกันอย่างเงี้ยโปรเหมือนที่เราพูดทุกวันเนี่ยคือโปรมันผมโปรคนนั้นผมโปรคนนี้คือชื่นชอบชื่นชอบมันก็จะมีโปรฉันโปรแม่นั่นฉันโปรแม่นี่ก็คือว่าฉันจะจีบคนนั้นชอบคนนี้พอตอนหลังก็มีหวานใจทีนี้คุณไม้เมืองเดิมเนี่ยแกก็ไปทำหนังสือกับเขาเรียกคณะเหมก็คือเหมเวชกรนะครับก็คือเขาก็จะคือเหมก็สงสารเพื่อนโอ้โหไม่ดังสักทีแต่เหมเริ่มมีฝีมือวาดภาพนะแล้วก็จะมีคนชื่อคุณพานีนี่แกจะเป็นนักเพาะกายรุ่นแรกๆของเมืองไทยก็ถอดเสื้อตกละแกทำหนังสือเพาะกายไอ้กวนเพื่อนเนี่ยก็เห็นว่าจะปั้นเนี่ยพูดง่ายจะปั้นไม้เมืองเดิมให้แบบว่าให้ปังสักทีก็เลยแบบว่าเอาวะเดี๋ยวตั้งคณะเหมพิมพ์งานให้เพื่อนก็ออกมา 2-3 เล่มไม่ดังพอมาเล่มแบบนี้ปุ๊บดังเลยแต่โทนเสียงจดหมายมาด่าว่าด่ายับเยินเพราะว่าเขาไปโปรยปกว่าเรื่องราวของหวานใจกันเองในวังอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคือหวานใจกันเองหมายความเหมือนจิ้นกันเหมือนพูดง่ายคือหญิงรักหญิงในวังเนี่ยปรากฏมีคนเขียนมาด่าแล้วก็พูดง่ายคือมาด่าแม่เลยคือมันกลับมันทำให้เสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขียนมาด่าก็คือเป็นอดีตหญิงชาววังอะไรเงี้ยนี่บอกว่าที่บอกว่ารู้ไม่จริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเดี๋ยวคนเข้าใจผิดรู้ไม่จริงพวกแบบว่าอะไรไม่รู้เรื่องพวกใช้คำรุนแรงเงี้ยไม้มือเดิมก็เลยแบบว่าโอ้โหพังแล้วว่ะนึกว่าจะปังกลายเป็นพังก็เลยไอเนี้ยก็เลยแบบคิดว่าจะเลิกเขียนแล้วล่ะเพราะว่าไอนิยายเรื่องเนี้ยมันทำให้แบบว่าพังมากชื่อเสียไปหมดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมเวชกรก็เลยปลอบใจว่าอ๋อไม่เป็นไรเอาใหม่ก็เลยไปเขียนเรื่องแผลเก่าแล้วเปลี่ยนชื่อนามปากกาใหม่เป็นไม้เมืองเดิมกลายว่าแผลเก่าดังฮะก็เลยได้แจ้งเกิดแต่นี่คือก่อนแจ้งเกิดค่ะแผลเก่านี่ที่เป็นต้นตำรับของขวัญกับเรียมใช่ไหมคะขวัญเรียมใช่แต่นี่คือมาจะเล่าให้ฟังว่าอ๋อนี่แหละเพราะว่าเนี่ยเขาเคยก่อนที่จะมาดังกับแผลเก่าเนี่ยเคยเขียนเรื่องทำนองหญิงรักหญิงมาก่อนแต่ว่าสังคมยุคนั้นเนี่ยเขารับยังรับไม่ได้ใช่ไหมสมัยนี้ก็คือนิยายวายอ่ะแหละคือถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คือไม้เมืองเดิมนี่แทบจะเป็นบิดาแห่งนิยายวายในวงการ ใช่ไหมฮะคือเขานอกจากเป็นบิดาของนิยายแนวลูกทุ่งขวัญเรียมอะไรซึ่งได้รับการยกย่องเยอะมากนะคือความพยายามของเขาอะคือโอเคไอ้เรื่องเนี้ยหญิงกับหญิงในวังเล่นเพื่อนในวังเนี่ยมันมีล่ำลือกันมานานใช่ไหมมีเป็นกลอนมีเป็นอะไรเยอะแยะมากมายมานานแต่ว่าสิ่งที่ไม้มือเดิมเขาอยากจะทำมือเขาอยากจะให้มันตีแผ่ในสื่อสมัยใหม่คืออยากให้เป็นนิยายยุคนั้นเนี่ยมันมีเสียงตอบรับที่ไม่ดีคือแทบจะไม่มีแง่บวกเลยมาทางอย่างเขาเนี่ยเขาเลยต้องเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอรุ่นช่วงหลังสงครามโลกหรือว่าช่วงมาทศวรรษ2500มาแล้วเนี่ยอีกคนที่พยายามจะเขียนก็คืออุษนาเพิงธรรมอ่ะจันดาราถ้าเราดูหนังจันดาราเราจะเห็นคุณบุญเรื่องกับคุณแก้วใช่ไหมครับในยุคอุษนาเพิงธรรมทำเนี่ยโอ้โหทำได้อลังฉางกว่าของไม้เมืองเดิมอีกแต่ก็มันมีเสียงฝั่งหนึ่งเริ่มตอบรับใช่ไหมก็แต่ก็โดนด่าเหมือนกันฝั่งหนึ่งก็ด่าใช่ไหมฮะที่ฉากที่ว่าคุณแก้วคุณบุญเรื่องอันนี้นี่คือมีฉากแบบว่าเซ็กซีนเลยใช่ไหมครับที่แบบว่านั่นนะเป็นแต่เนี่ยแต่ว่าก็โดนด่าแต่ว่าก็คงไม่ได้โดนถล่มเท่ายุคไม้เมืองเดิมทำแล้วยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้
ขียนมากขึ้นมันก็มีนักเขียนคนอื่นๆอีกมากมายในยุคทศวรรษ2490ที่พยายามจะนำเสนอเรื่องนี้บางคนก็ประกาศตัวแล้วว่าเออเป็นนักเขียนคล้ายๆว่าเป็นเกย์นะอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศตัวครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ประกาศแบบชัดเจนอย่างปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามจะสะท้อนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มาตั้งแต่ยุคนั้นครับไอ้พอตอนหลังเนี้ยนิยายงานพวกนวนิยายแนวที่แบบว่านำเสนอพวก LGBT ยุคนั้นยังไม่ LGBT นะก็คือแบบนำเสนอเรื่องราวของเนี้ยกลุ่มที่ว่าผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงรักผู้หญิงเนี้ยก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นครับไอ้นี่ในแง่ของว่าสื่อที่มันจะนำเสนอนะฮะแต่ว่าทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีเนี่ยสังคมไม่ได้เห็นดีเห็นงามทั้งหมดแต่มันก็ไม่ได้มีการต่อต้านทั้งหมดครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเรื่องราวของกลุ่มคนเหล่านี้กลายไปเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆมันเลยทำให้เกิดกรณีอย่างเช่นกรณีของความรักที่ทำให้ดูว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเคสของพี่ช้อยกับแม่ถมอันนี้ช่วงประมาณ2471นะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือช้อยเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆแบบเป็นผู้หญิงแต่เขาจะเอาในแบบว่าธรรมะธรรมแยงหน่อยๆครับคุณช้อยเนี่ยเขาก็เคยมีสามีมาแล้วครับเขามีสามีมาแล้วแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาเลิกกับสามีแล้วเขามาแต่งงานกับผู้หญิงอันนี้เป็นเคสแรกเลยในเมืองไทยที่ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันแต่งงานนี่คือจดทะเบียนเหรอแต่งงานจัดพิธีอ๋อจัดพิธีโอเคก็คือเป็นที่รู้กันในสาธารณะว่าผู้หญิง2คนเนี้ยจะอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียได้แล้วพ่อแม่ของฝ่ายหญิงยินยอมคือที่ผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าไอ้เคสที่ผู้หญิงแต่งงานกันแล้วประกาศให้สังคมรับรู้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดทีนี้ปรากฏว่าเคสของคุณช้อยกับคุณถมเนี่ยเกิดขึ้นที่แถวๆฝั่งธนก็จริงธนบุรีก็จริงอ่ะแล้วก็มาเป็นข่าวในกรุงเทพนะฮะแต่กลายว่ายังกลายเป็นข่าวดังไปจนถึงนครศรีธรรมราชด้วยซ้ำอ่ะยุคนั้นนะเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็จะประโคมหนังสือพิมพ์ของนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาประโคมข่าวเลยว่าโอ้โหเคสนี้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นเกิดเป็นคดีความขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขาแต่งงานแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้พวกนักข่าวหนังสือพิมพ์สีกรุงฮะหนังสือพิมพ์สีกรุงถ้าจำได้คือที่เคยไปตามพ่อที่ผมเคยคุยกับพี่ยิ่งก็ไปตามพ่อหมอน้อยเพื่อไปพิสูจน์ว่าตอนแรกๆเลยเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยถ่ายรูปติดอะไรเงี้ยหนังสือพิมพ์สีกรุงเนี่ยมันก็จะไปตามเหมือนกันนะคือไปตามดูว่าชีวิตของสองคนนี้เป็นยังไงผัวเมียที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่เนี่ยอยู่ยังไงก็ไปตามไปดูทุกวันเลยแต่มันมีวันหนึ่งที่หนังสือพิมพ์สีกรุงไม่ได้ไปตามครับวันนั้นอยู่ดีๆก็มีคนมาเรียกช้อยเนี่ยช้อยนี่คือพูดง่ายคือแกก็เป็นแกธรรมะธรรมแยงนะครับส่วนถมนี่ก็จะเป็นมีความสาวกว่าเนี่ยแกก็มีคนมาเรียกช้อยแล้วอยู่ดีช้อยถูกยิงตายครับก็คือมีคนมาเรียกช้อยไปหน้าบ้านแล้วอยู่ดีปึ้งยิงเลยมีคนยิงช้อยมีคนมาดักยิงช้อยตายแล้วเขาก็เลยไปถามว่าถามน้องถมเนี่ยว่าพี่ช้อยเนี่ยเขามีศัตรูหรือเปล่าน้องถมบอกว่าไม่นะเขาไม่มีศัตรูแต่ว่าวันก่อนที่ว่าจะถูกยิงตายไม่กี่วันเนี่ยแฟนสามีเก่าของช้อยเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านแต่ก็คุยดีอะไรดีแต่ก็คุยดีอะไรกันดีไม่ได้แบบว่าดูโกรธเคืองอะไรกันแต่พอแฟนกลับไปแล้วเนี่ยพอสามีเก่ากลับไปแล้วเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่มีเหตุมาถูกยิงคดีนี้มันก็เลยหลังจากนั้นมันก็ดังขึ้นมาแต่ว่าปัญหาคือหลักฐานเนี่ยมันไม่ปฏิปต่อมันก็เลยไม่รู้ว่าจุดจบแบบเป็นยังไงตกลงใครยิงช้อยกันแน่แต่กลายว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่แบบว่าโอ้โหคนให้ความสนใจเพราะมันอ่ะโอเคหนึ่งมันแปลกเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วประกาศลงข่าวครั้งแรกและสองมันเกิดเหตุการณ์เป็นคดีความว่าเนี่ยมันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครองรักกันเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็เลยเริ่มมีการทำให้สังคมนี่มันก็บอกว่าเนี่ยความรักแบบนี้มันก็อันตรายนึกออกไหมฮะมันเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ากลับไปเหมือนสมัยที่ราชการที่สี่บอกอย่าเล่นเพื่อนเลยอย่างนี้ดีกว่าคือโอเคให้แบบว่ารักกันตามเพศดีกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ห้ามไม่ได้แต่มันก็จะไม่ค่อยมีเคสที่สามารถประกาศออกสื่ออย่างนี้ได้มันก็เงียบไปนานเลยครับทีนี้อีกเคสที่มันจะมาเกิดก็คือมันจะมีเคสพระที่มักจะเกิดก็คือเคสพระกับความสัมพันธ์พระกับเด็กวัดความสัมพันธ์พระกับเมนอะไรเงี้ยอย่างมันจะเกิดขึ้นบ่อยจน
จนมันเลยกลายเป็นข้อโจมตีเหมือนกันว่าอ๋อนี่แหละแต่ว่าเคสพระนี่น่าสนใจเพราะว่ามันมักจะไม่ได้หนาการไม่มีการนำเสนอในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เท่าไหร่แต่มันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นคดีความที่ตำรวจอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในแฟ้มคดีความแต่มันจะไม่ได้รับการนำเสนอเท่ามันไม่ได้เหมือนกับเคสที่หญิงรักหญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าไอเนี้ยมันโดนมองว่ามันผิดศีลแล้วมันอาจจะขัดต่อหลักพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ของเขาด้วยคือผิดหลายชั้นแหละอันนี้ว่าง่ายๆผิดหลายชั้นแล้วก็มันก็จะมีเคสประมาณว่าเคสที่มันเคลียร์กันได้คือแค่เนรเด็กวัดโดนพระละเมิดใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีเคสอื่นที่แบบว่าพระเนี่ยไปละเมิดเด็กวัดแล้วบังเอิญมีพระอีกรูปมาเห็นพระนั้นบันดาลโทสะก็เลยไปจัดการสังหารพระอีกรูปอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นคดีดังเนี่ยมันก็เลยกลายว่าในทศวรรษ2470เนี่ยหรือต้นทศวรรษ2480มันมีเคสเหล่านี้มันเลยได้ทำให้มีการยิ่งทำให้ภาพความรักแบบนี้มันโดนมองไม่ดีไปอีกนะครับคือมันก็มีการโยงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเนาะทำให้มันเป็นสาเหตุนี้เหล่านี้ต่างๆใช่เป็นความอันตรายเป็นความน่ากลัวครับแล้วประกอบกับว่ามันจะมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเคสของนายถั่วดำเกิดขึ้นอีกนายถั่วดำที่เป็นตำนานอัดถั่วดำใช่เป็นที่มาของเนี้ยมันก็มีเคสนายถั่วดำที่ว่าไปพาเด็กไปอยู่ในบ้านแล้วก็ไปชำเราเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ภาพเนี้ยโดนมองไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีนี้พออย่างเช่นพอหลังที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการพยายามที่จะใช้การเผยแพร่ความดีงามของรัฐธรรมนูญฉลองรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าการประกวดนางงามใช่ไหมครับกลุ่มคนหนึ่งที่ให้ความสนใจการประกวดนางงามก็คือกลุ่มของแบบว่าชาวเนี่ยชาวที่แบบว่าเขาเรียกว่ากระตุ้งกระติ้งหน่อยเนี่ยชาวสีรุ้งชาวสีรุ้งเขาก็จะไปดูนางงามทีนี้พอยุคหลังนั้นเราเคยฟังเพลงนางฟ้าจำแรงครับของคุณธราพรใช่ไหมที่บอกว่านางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาครับเขาก็จะมีบันทึกในยุคนั้นว่าพวกชาวเนี่ยชาวสีลุงที่เขาไปเที่ยวมาก็จะโดนแซวโดนพวกไอ้หนุ่มๆที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรสามแยกปากหมานะประมาณนั้นนะคือแบบแซวก็จะไปแปลงเพลงว่านางฟ้ามีเดือยเปื่อยกายลงมาอะไรประมาณนี้โอ้โหมันก็จะมีการบันทึกอะไรพวกนี้ไว้ครับ คือมันโดนทำให้กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องขบขันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีสองแบบของการภาพในการนำเสนอประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์คือการนำเสนอพวกเขาคือถ้าไม่ขบขันก็จะกลายเป็นว่ามีความอันตรายอะไรเงี้ยความไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลัง2500เป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มมีกระแสที่เขารู้สึกว่าเขาก็คงซัฟเฟอร์นะฮะกลุ่มถ้าเรียกแบบปัจจุบันคือ LGBT เขาพยายามจะดิ้นรนว่าให้เขามีพื้นที่แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นปกติอ่ะฮะใช่มันก็จะแต่มันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดเคสที่แบบว่าสังคมไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งว่าคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจก็จะเกิดเคสอย่างถ้าเราเคยศึกษาอย่างเคสของสีดาใช่ไหมที่ว่าเขาเป็นนางรำสีดาแล้วเขามีแฟนเป็นผู้ชายเงี้ยเขาก็จะพยายามที่จะแบบว่าเปิดเผยได้ว่าเขาก็สามารถแม้ว่าดูภายนอกก็จะเป็นผู้ชายแต่เขาก็สามารถรำสีดาสวยได้แต่ว่าท้ายสุดก็จะมีโฟกัสนาฏกรรมก็คือที่เขาแบบเป็นตำนานรักลงคู่อะที่มีการที่จะเอาไปทำหนังอะที่เอกชัยศรีวิชัยจะเอาไปทำหนังด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีเคสนี้หรือแม้กระทั่งว่าเคสที่แบบว่าหลังๆเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆว่ามีเดินขบวนแสดงออกอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเพื่อแสดงออกคล้ายๆคาบาเร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันเขาจะต่อสู้อย่างคุณปานบุญนาคอะไรเขาก็จะพยายามต่อสู้ว่าเอ้ยให้เขามีพื้นที่ในการนำเสนอตัวตนของพวกเขาได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก่อนที่มันจะมาถึงปัจจุบันที่ทุกคนมีเสรีภาพได้มากขึ้นฟังดูแล้วสถานะของ LGBT ในประวัติศาสตร์นี่คือมันจะมีสองอย่างเนาะคือว่าถ้าไม่เป็นตัวตลกก็จะเป็นแบบเกี่ยวพันกับอาชญากรรมอาชญากรรมนี่ก็คือคนอื่นมาลงโทษแล้วแบบลงโทษถึงตายเพราะมันผิดทาบุของสังคมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี้อันนี้มันคือต้องบอกว่านี่มันเป็นภาพในประวัติศาสตร์นะครับที่เราสามารถมองผ่านว่ามันมีการบันทึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าถ้าจะเห็นก็คือจะเห็นความสองแนวนะคือแนวหนึ่งก็คือพวกเรามักจะเห็นว่าซึ่งอันนี้จะมีการบันทึกเยอะก็คือที่มันเกิดขึ้นในรั้วในวังแล้วมันจะมีเหตุสนับสนุนว่าเพราะมันเป็นพื้นที่จำกัดอะไรเงี้ยครับแต่อีกพื้นที่นึงก็คือพื้นที่ที่มันอยู่ในพื้นที่ของทั่วไปเนี่ยสังคมทั่วไปเนี่ยครับมันก็จะมีชาวบ้านมีชาวบ้านมันก็จะมี
มันก็จะมีแบบว่าชาวบ้านที่พยายามจะแสดงตนเหมือนกันแม้ว่ายุคนั้นมันอาจจะรู้สึกไม่ควรจะประกาศไม่ควรจะแสดงตนแต่มันก็จะมีคนที่แบบพยายามแสดงตนแต่ความน่าเศร้าก็คือการพยายามแสดงตนเนี่ยถ้ามันไม่กลายเป็นแบบว่าถูกมองว่าตลกแบบอีเขียวกระเทยคุณเขียวกระเทยเนี่ยก็จะจบเศร้าอย่างแบบเคสพี่ช้อยหรือว่าเคสน้องโถมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าจะโดนบูลลี่ใช่ไหมครับอย่างเช่นไปงานนางงามคือโอเคเขาก็ชอบความสวยความงามอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะโดนบูลลี่จะโดนแซวโดนร้องเพลงอะไรแปลงอะไรเงี้ยกลายเป็นตัวตลกบ้างหรือไม่ก็กลายเป็นว่าโดนส่วนใหญ่มักจะโดนบูลลี่อะไรเงี้ยครับเท่าที่เราเห็นส่วนในแง่ของว่าการนำเสนอเนี่ยการนำเสนอในเชิงแบบว่าวรรณกรรมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขาโดนอะไรนะก็คนที่นำเสนอมักจะโดนโจมตีแต่เขาเองก็คนที่นำเสนอเองส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายที่พยายามจะพูดถึงกลุ่มเหล่านี้แต่ว่าพอตอนหลังมันก็มีจุดเปลี่ยนว่ามันเริ่มมีคนที่เขียนแล้วเผยให้เห็นว่าตัวตนของเขามากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นไม่ได้มองว่าไม่ได้มองใช่ครับคือความก้าวหน้าในการแสดงออกของเพศทางเลือกมันก็มาตามยุคตามสมัยแหละแต่อันนึงที่จับได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอะค่ะมันก็จะมีความพยายามในการที่จะบอกว่าเราเป็นใครและคุณต้องยอมรับเราอยู่ทุกยุคทุกสมัยเลยใช่เพียงแต่ว่าอุปสรรคแต่ละยุคนั้นมันก็จะเป็นไปตามโลกเนาะพี่ฟังดูแล้วก็ทั้งเห็นอกเห็นใจแล้วก็แบบยอมรับนับถือต่อพวกเขาเหล่านี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีคำอย่างเช่นว่ายุคนั้นนะคำที่เขาจะใช้เรียกใช้อะไรก็อย่างเช่นเขาจะเรียกรักกับเพศถ้าเป็นคำเก่าใช่ไหมคำเก่ารักกับเพศแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วหรือไม่ก็จะมีคำเรียกแบบว่าถ้ายุคหลังเนี่ยอิทธิพลของหนังอะไรก็จะมีแบบเนี่ยคำว่าเรียกถ้ากระตุ้งกระติ้งแล้วก็เรียกเป็นนอกจากกระเทยก็เรียกตู๊ดอะไรเงี้ยที่มาจากหนังตู๊ดซี่ของอะไรที่ของฮอลลีวูดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนึกออกอย่างนึงคือช่วงนึงเนี่ยมันมีกระแสที่ว่าคือเขามองไอ้การผิดเพศเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องรักษาแล้วอย่างแต่ก่อนนะคะในสมัยก่อนอ่ะมันมีบันทึกไหมว่าไอ้มุมมองทางการแพทย์อย่างเงี้ยมันมีอิทธิพลต่อ LGBT ในสยามยังไงเขาออกมาตีแผ่ไหมว่าไอ้แบบเนี้ยเป็นโรคนะแล้วคนที่เป็นเนี่ยต้องรักษาโอ้มีครับมีอันนี้ผมอาจจะเล่าข้ามไปมีครับมันมีการศึกษาจริงจังทางการแพทย์แล้วว่าทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราไปอ่านพวกหนังสือแพทย์ที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แรกๆอ่ะคือจะไม่ใช่หนังสือแพทย์แบบว่าตำราแพทย์นะแต่มันคือว่าหนังสือที่แพทย์เขียนน่ะหรือบทความที่แพทย์เขียนก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาทางจิตหรือเป็นปัญหาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมองว่ามันต้องเยียวยาด้วยอะไรมันจะพยายามทั้งบางคนมันจะไปพูดถึงเคสซิกมันฟรอยด์อะไรเงี้ยจะเอาที่ประเด็นที่มันฟรอยด์มาอธิบายใช่ไหมหรือไม่บางคนก็จะมองว่าคือทั้งบางอย่างว่านะสังคมไทยบางคนก็จะมองว่าเป็นกรรมเป็นอะไรที่โอ้ยคือถ้าเราอ่านถ้าปัจจุบันเราเป็นคนปัจจุบันเราไปอ่านรู้สึกว่าโอ้โหมันอะไรจะวิเคราะห์ได้มันยิ่งเง่ามันอะไรแบบมันดูแบบไม่ make sense น่ะทั้งที่แบบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมแต่เขาเข้าใจได้ว่าผ่านแว่นการมองแต่ละกรอบใช่จริงๆมันเป็นการเขามีเสรีภาพที่จะแสดงออกได้อย่างนั้นครับแต่ว่ายุคนั้นมันก็จะโดนมองว่าเป็นปัญหาเป็นความวุ่นวายแล้วก็น่าจะเป็นเกิดจากกรรมหรือเกิดจากจิตที่มันไม่ปกตินี่อะไรเงี้ยเขาจะมองอย่างนั้นในยุคนั้นแม้กระทั่งในทางการแพทย์อะไรเงี้ยในทางจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งที่เขาจะชอบแซวๆกันอย่างแม้กระทั่งคนที่แบบว่าพูดถึงเสรีภาพจริงๆแกก็ยังไม่เข้าใจอย่างเช่นอาจารย์ปีดีก็ยังมองว่าที่เขาไปแซวปีดีเกียรติตุ๊ดอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ปีดีแกก็ยังเขียนบอกว่ามันไม่เหมาะไม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นมีข้อเขียนว่ามันไม่เหมาะเลยทั้งนั้นที่ปีดีได้รับการภาพลักษณ์ว่าเขาน่าจะเป็นเสรีชนมีความลิเบอรัลแต่เขายังไม่ได้เข้าใจอย่างนี้กลายที่น่าตลกก็คือการว่าพวกที่เข้าใจการนำเสนอเนี่ยกลายเป็นอีกฝ่ายที่โดนมองว่าอนุรักษ์นิยมทางการเมืองก็อย่างผมจะขอเล่านิดนึงเรื่องอย่างเคสที่อุษณาเพิงธรรมเขาโดนโจมตีใช่ไหมตอนเขาเขียนจันดาราเนี่ยเขาโดนโจมตีว่าเฮ้ยทำไมเอาเรื่องเพศนอกจากเรื่องเพศอะไรแบบที่ชายหญิงอาจารย์ละอย่างเคสคุณบุญเรื่องกับคุณแก้วเนี่ยก็โดนโจมตีว่าทำไมถึงนำเสนอในนี้ได้แต่ว่าทางสยามรัฐซึ่งโดนมองว่ามันอนุรักษ์นิยมในขนบพนมเนี่ยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็มันก็เสนอได้มันก็ดีเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้
กลายว่าช่วยแก้ต่างอีกเพราะว่าคนเขียนมาด่าว่าสยามรัฐเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือที่นำเสนอความอะไรข้อมูลที่ดีความรู้ที่ดีแต่ทำไมปล่อยเรื่องนี้มาลงได้กลายว่าพวกนี้บอกว่าแก้ต่างให้ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะพูดได้ครับมันก็ตลกไปมันก็เห็นพัฒนาการสังคมเนาะว่ามันแบบว่ากว่ามันจะเคลื่อนมาถึงจุดนี้ได้นี่มันก็เอาจริงมันก็ช้าอยู่เหมือนกันต่อสู้กันมาเยอะเหมือนกันแล้วแบบฟังรู้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ว่าจะพูดประวัติศาสตร์ของชาติไหนมันก็น่าจะเจออะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะในแบบไอ้อย่างเรื่องในรั้วในวังเราก็ดูแบบเวลาเราดูหนังประวัติศาสตร์หรืออ่านนิยายเชิงประวัติศาสตร์ของต่างประเทศก็จะเห็นว่าในสังคมปิดพื้นที่ปิดไม่ว่าจะเป็นค่ายทหารในวังหรือในโรงเรียนหญิงล้วนในแบบหอพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้อยู่เสมอแต่มันก็ทำให้เห็นว่าไอ้คนที่เริ่มพูดออกมาแรกๆที่หมายถึงว่าเริ่มพูดถึงกลุ่มคนเหล่านี้แรกๆอ่ะเดิมทีมันไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของมันไม่ใช่คนเหล่านั้นจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้เอามาแสดงตัวเองอย่างเงี้ยแต่เป็นคนอื่นพูดถึงเรื่อยๆจนกระทั่งแบบก็ต้องผ่านมาประมาณนึงกว่าที่ตัวเจ้าตัวคนกลุ่มนั้นเองเขาถึงจะรู้สึกว่ามี power พอที่จะพูดเรื่องของตัวเองขึ้นมาเนาะใช่ถ้ามองแบบสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือแบบเรามาไกลมากก็มาไกลอยู่แล้วขอไปต่อก็จะต้องไปสู้กันต่อไปในเรื่องแบบอย่างเช่นพรบคู่ชีวิตเนาะสิทธิทางกฎหมายอะไรแบบเนี้ยที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อให้อย่างที่พี่ยิ่งบอกคือเพื่อให้เราสามารถจดทะเบียนสมรสอะไรกันได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่ถามทีแรกเพราะว่าเข้าใจก็แบบเอ๊ะทำไมถึงแต่งงานกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันแค่จัดพิธีมันก็เป็นแค่พิธีกรรมไงมันก็ไม่ได้ไปเหยียบเท้าอำนาจรัฐอะไรมากอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องจดทะเบียนเพศเดียวกันปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของรัฐเข้ามาเกี่ยวเรื่องสวัสดิการเรื่องของแบบว่ากฎหมายที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปกับคู่เนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็มีประเด็นเหล่านี้อยู่ผมว่าเคสนั้นนะถ้ามันไม่เกิดเป็นแบบไม่เกิดเป็นคดีความหรือไม่เกิดเป็นโศกนาฏกรรมอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเคสที่ล้ำถ้าอยู่ต่อมาได้น่าจะล้ำมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็อาจจะแบบสมมติว่าเขาเกิดอายุยืนมาถึงแบบว่าคนรุ่นใหม่คงไปสัมภาษณ์ว่าโอ้คุณยายช้อยกับอะไรใช่ไหมฮะว่าอยู่กันได้ยังไงอยู่กันได้ยังไงแต่บังเอิญมันพอมันโดนคดีแล้วมันก็เงียบไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เอาแต่ช่วยนะคะสู้กันต่อไปครับผมค่ะสำหรับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแซ่บวันนี้นะคะก็จบลงไปอีกหนึ่งตอนนะคะกับเรื่อง LGBT ในสยามเนาะก็เราก็ได้ไล่เลียงพี่โอ๋ก็ได้ไล่เลียงให้เห็นแล้วว่ามันมีที่ทางมายังไงแล้วมันก็สู้มันก็ขับเคลื่อนมายังไงบ้างก็สำหรับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแซบค่ะหวังว่าเราจะได้กลับมาเจอกันแบบตัวเป็นๆโดยไม่ต้องอัดทางไกลกันอีกนะคะขอให้โควิดหายไปไวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ